อุโมงค์ปลาในสวีเดนช่วยปลาอพยพข้ามฝั่งเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเปิดตัวโครงการมุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำด้วยการสร้างนวัตกรรมอุโมงค์ปลาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือปลาบางสายพันธุ์ที่ไม่สามารถว่ายข้ามกระแสน้ำที่รุนแรงได้เช่นปลาเพิร์ชและปลาไพค์ให้สามารถว่ายอพยพข้ามฝั่งได้ง่ายขึ้นครับเป็นเวลาเกือบ4ศตวรรษแล้วนะครับที่ปลาบางชนิดต้องเผชิญกับความท้าทายในการว่ายน้ำข้ามฝั่งอย่างอิสระในน่านน้ำสต็อกโฮล์มเนื่องมาจากการก่อสร้างคลองเชเดอร์เตเย่แม้ว่าคลองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของมนุษย์แต่กลับสร้างอุปสรรคต่อการอพยพของปลาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคนี้ด้วยการออกแบบอุโมงค์ปลาสร้างขึ้นโดยใช้หินที่ได้รับมาจากการขุดค้นทางโบราณคดีในท้องถิ่นจำลองลักษณะมาจากลำธารตามธรรมชาติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะช่วยให้ปลาสามารถเคลื่อนตัวผ่านสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้ครับนอกจากนี้อุโมงค์ยังมีแสงไฟที่ได้รับการเปรียบเทียบเป็นพิเศษซึ่งเรียนแบบรูปแบบของแสงกลางวันช่วยลดความเครียดให้กับปลารวมถึงยังมีการติดตั้งกล้องช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบการใช้งานของอุโมงค์เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของปลาและรูปแบบการย้ายถิ่นครับหลังจากที่เปิดใช้งานนักวิจัยได้ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าบริเวณปลายฝั่งของอุโมงค์หรือทะเลสาบมาลาเรนซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับ3ของสวีเดนพบว่ามีความหลากหลายของพันธุ์ปลาเพิ่มมากขึ้นความสำเร็จของอุโมงค์ปลาในสต็อกโฮล์มนับเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่จุดประกายแนวคิดใหม่ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตมุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศอันทรงคุณค่าให้คงอยู่โดยที่ไม่ถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ